เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net ใจชาวตรังทุกคนขับรถขันจะอดบนถนนรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ดีปฏิบัติตามกฎจราจรอุบัติเหตุก็จากไม่มีน้ำใจไม่ดีในยามทักนิ้โปรดจงระวังหนุ่มสาวแวรุ่นหญิงชายห่วงใยอย่าสิ่งจะพลาดพลั้งมัวกับนก สวมแล้วหรือ,อยางสอนท้ายเชื่อกปจดาราจอนเมาแล้วขับเมาแล้วขับโดนจับแน่นอนพ่อแม่คอยลูกกลับมาอย่าทิ้งมนาลูกนะาขับรถยนต์ขาดเข็มขัดน,นี้ระัยสปอรเตอร์ใส่สวมหมวกกันนอกหึือมแม็ก็ฮอจนเป่าขอบออก ลงมความเสียหายมามากมายกายกองเสียวินาทีที่วิวอดวายถ้าไม่ตายถ้าไม่าไตายคงต้องทิ่กระอว่ายัางห่วงใยไปรุนอาณาพุทรของชาติอย่าประมาทบนท้องถนนทุกเทศกาลตักชุนละมุุนวุ่นวายอันตรายทุกปี ตั้งสติก่อนจะตานอย่าประมาทนะคนดีเดินมาด้วยความหวังดีในน้ำหัวจังหวัดตรา ขับรถยนต์ข้าเข้มขัดนี้บบรภัยขบมอเสือใสสวมหมวกกันนอกดงแม่ก็ห่อดโดนเป่าคอบออกลงความเสียหายมามากมายกายกองเสียววินาทีที่วิวอดวายถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายคงต้องพิการผู้ว่ายังห่วงใยไัยรุ่นนาพูดของชาติ อย่าประมาทคนท้อ,องถนนทุกเทศกาลตากชุนลำมุนวุ่น,นวายอันตรายทุกปีตั้งติงก่อนสาร์นอย่าประมาทน้าคนดีเดอนมาด้วยคว,วามหวังดี ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานาชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีคำขันอั้นเป็นที่เดิมดาชใจไม่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเสียงที่ได้ยินนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับผมลือชัยเจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังไปนะครับก่อนนั้นก็ไม่ได้มาพบนะครับเพราะว่าไปราชการกรุงเทพมหานครก็ดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสมาพบสองสัปดาห์แล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งกลับจากกรุงเทพมหานครไปเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าไปชี้แจงโง่มารายจ่ายประจำปีพศ2563ของจังหวัดตรังเรา ซึ่งได้เสนอคําของงบประมาณจากสํานักงบประมาณไว้220กว่าล้านนะครับเพื่อมาใช้พัฒนาจังหวัดของเราก็แบ่งเป็นหลายหมวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเรื่องการท่องเที่ยวบริการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายนะครับที่พอที่จะต้องเติมเต็มให้กับพื้น,นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อยู่ในกรอบวงเงิน220ล้านบาทเศษเษนะครับซึ่งก็เท่ากับปีที่แล้วครับแต่ว่า ปีที่แล้วคือปีปีนี้แหละครับ2 5 6 3เนี่ยเราถูกดึงงบประมาณกลับไป20ล้านเศษเนะฮะก็เหลือ200กว่ากัล้านนะครับก็ถามว่างบประมาณในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ไม่มากนะฮะไม่มากไม่น้อยแต่ว่าสามารถที่จะมาเติมเต็มได้ผมเองนั้นในส่วนของการจัดทำคำของ,งบประมาณปี64เนี่ยซึ่งปีหน้าจะเอาไว้ใช้ปีหน้านี่แะครับก็พยายามยึดโยงกับตัว แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นแผนที่เรารับฟังกับพี่น้องประชาชนมานะครับซึ่งเขาภาษาอังกฤษเาเรียกว่าวันแผนนะคือลงไปถึงระดับตำบลหมู่บ้านแล้วก็ประสานกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเติมเต็มให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่เราไปเติมเต็มนะครับเพราะว่า หน่วยงานปกติที่เรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับในส่วนของงบท้องถิ่นก็เขาก็ทําแต่ว่างบประมาณมันไม่มากบางอย่างเขาก็ทําไม่ได้ครอบคลุมในประเด็นปัญหาหรือความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งหมดจังหวัดเองก็จะไปเติมเต็มให้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตได้มารายงานตัวกับท่านฟังนะครับว่าสองสามวันที่ผ่านมานี่ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเพราะว่าไปชี้แจงงบประมาณกับ คณะกรรมการของวุฒิสภานะครับซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ากระบวนการในการของมงบมานนั้นตั้งแต่อนุของสสกรรมการของสสแล้วก็รอบสุดท้ายก็เป็นคณะอนุกรรมการของวุฒิสภานะครับซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับของจังหวัดนะครับส่วนในงบของกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งเป็นงบที่เราใช้ร่วมกันในกลุ่มจังหวัดของเราก็เป็นภาคใต้อันดามัน นะครับซึ่งมีอยู่6จังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดตรังนั่นก็เป็นหนึ่งใน6ไล่เลียงมาตั้งแต่หัวหน้ากลุ่มเขาก็คือจังหวัดภูเก็ตระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้นําเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือได้ไปเชื่อมโยงการทํางานร่วมกับจังหวัดสตูลนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับในส่วนของงบประมาณในกลุ่มจังหวัดในปี2 5 6 4เนี่ยทางจังหวัดเองได้ เสนอของงบประมาณเป็นชอภาพในเรื่องของทางการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการหาเครื่องไม้เครื่องมือใช้ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์มาเติมเต็มเพราะว่าโดยลําพังของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีงบประมาณไม่ไม่เพียงพอในการที่จะไปดําเนินการในระดับพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังผมเองได้ของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดไว้40ล้านเนี่ยเพื่อมาทํา ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับแต่งบของกลุ่มจังหวัดเนี่ยก็ต้องใช้ร่วมกันนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอย่างน้อยต้องสองจังหวัดขึ้นไปนะครับซึ่งเราเองนั้นเราก็พยายามที่จะใช้ศักยภาพของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยนะครับก็จะหาเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือทางทะเลนะครับโดยเฉพาะการระบบการส่งต่อนะครับซึ่งเราไม่มีเลยนะครับในกุมารมัน โดยเฉพาะในหัวแหวนตอนใต้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระบี่เลกระบี่แล้วก็ของตังเราแล้วก็ของสตูลโดยเฉพาะของกระบี่เนี่ยยังโชคดีที่ว่ายังมีภาคเอกชนที่เขาไปให้บริการทางการแพทย์นะครับที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลแต่ว่าก็ของรัฐเนี่ยไม่มีเลยนะครับของเรานี่ก็จะใช้โรงพยาบาลศูนย์ตังเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะเป็นมอนิเตอร์ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างเช่นเรื่องของเทเลคอมนะครับที่จะสามารถที่จะติดในรถแอมบูเลนนะครับแล้วก็เวลาเรามีผู้สบภัยทางทะเลหรือผู้ป่วยที่อยู่ริมทะเลเนี่ยคุณหมอนี่อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตังสามารถที่จะดูจอแล้วก็วินิจฉัยการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะช่วยชีวิตของทั้งนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนได้อันนี้ก็ได้เสนอของ,งบาตัวนี้ไป 40ล้านนะครับซึ่งก็ผ่านในกระบวนการของขั้นของสสและก็สอวอแล้วนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งที่ได้เสนอขอไว้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราถูกตัดไปนะครับก็คือเรื่องป้ายบอกทางนะครับปีที่แล้วเนี่ยป้ายบอกทางไปได้ที่จังหวัดพังงานะครับปีนี้ของจังหวัดเราก็ได้มา25ล้านนะครับอันนี้ก็ขอรายงานตัวขอรายงานกับท่านผู้ฟังนะครับว่า ก็ไม่ไม่ได้ถูกตัดนะครับเป็นป้ายบอกทางแต่ว่าเราต้องทําเชื่อมโยงนะครับผมเองนั้นได้ใช้3มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมโยงก็คือเรามีสนามบินกระบี่ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาตินะครับซึ่งเป้าหมายหลักก็คือนักท่องเที่ยวต,ต่างประเทศนะครับส่วนของเรานั้นไม่ได้เป็นสนามบินนานาชาติก็เป็นอีกสนามบินหนึ่งที่จะต้องมีป้ายบอกทางในเรื่องภาษาอย่างน้อยก็2หรือ3ภาษานะครับก็เราเชื่อมโยงกับจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ บางส่วนของกระบี่นะครับที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็อาจจะใช้กับร่วมกับทางพัทลุงด้วยเพราะพัทลุงเนี่ยเขาเองเ,องเวลาเขาจะไปเที่ยวพัทลุงนะฮะเขาก็งลงเครื่องที่เราที่จังหวัดตรังแล้วก็ไปที่จังหวัดพัทลุทง,งเพราะนั้นบนเส้นทางที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราดูการเชื่อมโยงเนี่ยเราจะเห็นว่าป้ายบอกทางที่จะมาจังหวัดตรังหรือตรังที่จะบอกไปที่อื่นเนี่ยเรามีน้อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น ป้ายบอกทางของกรมทางหลวงเป็นหลักนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางในเรื่องของการท่องทเที่ยวนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตได้นาเรียนว่าก็ไปชี้แจงก็ประมาณนะครับทั้งกลุ่มจังหวัดและก็ของจังหวัดเองนะครับสรุปแล้วเนี่ยในส่วนของทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็าถูกตัดไปนิดเดียวของกลุ่มจังหวัดหนึ่งล้านสองแสนนะครับซึ่งเป็นจุดที่เขาขอในเรื่องของครูพันธุ์นะครับบางเรื่องนะครับอันนี้ก็ก็จะเหลืองบประมาณ ในส่วนของกลุ่มจังหวัดเนี่ยการช่วยเหลือผู้ป่วยทางทะเลก็จะประอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าล้านเศษแล้วก็ป้ายบอกทางนี้ไม่ได้ถูกตัดนะครับอีก25ล้านนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตได้นําเรียนท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าส่วนนี้ก็อยากให้ท่านฟังนะครับที่มีส่วนได้เสียนะครับเช่นอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งโครงการต่างๆก็ได้ช่วยการสนับสนุนนะครับเพราะว่านี่เราเป็นการเติมเต็มแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ในส่วนของอฟังกช์ชันเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆก็เราก็ได้รับงบประมาณน,นะครับจากที่ติดตามนะครับยกตัวอย่างเรื่องสนามบินนะครับสนามบินก็ได้รับงบประมาณในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องอ,า,อาคารผู้ที่พักผูธธ้โดยสารนะครับซึ่งขณะนี้บางส่วนเนี่ยในปีงบประมาณ2563ก็ได้ทําไปบางส่วนแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นฐานนะครับเช่นาฐานลากอะไรต่างๆเหล่านี้อาคารเนี่ยเริ่มตอกเสาเข็มอะไรแล้วนะครับ ส่วนในเรื่องของรันเวย์นะครับรันเวย์ก็ก็เราได้ศึกษา EAA ไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าในขั้นตอนของการออกแบบอะไรต่างๆก็คงจะเร็วตามเป็นไปตามแผนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามแผนเราต้องเสร็จทั้งหมดทั้งตัวอาคารที่พักผู้โดยสารรันเวย์นะครับสองกิโลเก้าร้อยเก้าสิบห้าเมตรเนี่ยนะครับปีสองพันห่ร้อยหกสิบแปดนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให การเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนเองแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับซึ่งผมเองนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รายงานตัวไปกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าไปท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของสนามบินของเราเป็นหลักนะครับเพราะสนามบินเราเนี่ยเป็นสนามบินในประเทศนะครับไม่ใช่สนามบินนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ทเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเราเนี่ยภายในประเทศก็จะใช้สนามบินเราเป็นหลัก จะกระจายตัวไปที่สตููไปที่ของเราด้วยแล้วก็ไปที่จังหวัดข้างเคียงเนี่ยก็ก็คล่องตัวมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของสนามบินนานาชาติเราถูกขนาบกับอีกสองสนามบินนะครับก็คือที่กระบี่นะครับแล้วก็ที่สนามบินหัดใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสนามบินนานาชาตินะครับที่มาจากต่างประเทศแม้ว่าขณะนี้แน่นอนนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนักท่องเที่ยว ต่างประเทศยังมาไม่ได้เพราะอะไรยังปิดน่านฟ้าอยู่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเราต้องมีการวางแผนนะครับการวางแผนนั้นเนี่ยแน่นอนในเรื่องของนโยบายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินการควบคู่กันไประหว่างสุขภาพกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจะต้องไปคู่ขนานกันเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆก็จะต้องเตรียมรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนงบป,ประมาณ จากท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นเนี่ยปกติเราก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยอยู่อีกประมาณาทั้งหมดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณรวมๆ6 0ร600ล้านนะครับก,ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดของเรานะครับในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเขาก็เสนอของงบประมาณจากรัฐบาลได้โดยตรงก็กไขาชี้แจงด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาคนละวันกับทางของผมนะครับ ปีนี้ก็เพิ่มไปอีก2หน่วยก็คือเทศบาลานครตรังกับเทศบาลเมืองกันตังนะครับที่ได้เสนอของงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรงนะครับก็ไปเข้าสภาเหมือนที่ผมเองได้ไปชี้แจงงบประมาณเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงบประมาณที่แต่ละปีที่ลงในพื้นที่จังหวัดตรังของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณถ้าเป็นฟังก์ชันเนี่ยก็ประมาณ4000กว่าล้านนะครับของจังหวัดอีก200กว่าล้านแล้วก็ของ อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งขณะนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยประมาณ5ถึง600ล้านและปีนี้ก็ได้ขอโดยตรงอีกเพิ่มมปอีก2หน่วยก็คือเทศบาลเมืองกันตังกับเทศบาลนครตรังนะครับก็จะอยู่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณาไม่ประมาณสักเจดหรือ800รอล้านนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็ลองรวมตัวเลขว่า,าตัวเลขในการพัฒนาของภาครัฐเนี่ยที่ลงในจังหวัดตรังนั้นก็มีประมาณนี้แหละครับส่วนในเรื่องของงบประมาณใีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ฟังของ ต้องติดตามก็คือง,งบกลางในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะครับซึ่งงบกลางนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับที่จะพิจารณานะครับซึ่งทางจังหวัดอของเราเนี่ยก็ได้เคยเสนอขอไปนะครับแต่ว่าในปี2563เนี่ยก็ยังได้รับมาไม่มากนักนะครับเพียงไม่กี่ล้านบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะพยายามที่เสนอขอไปนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ของเรานะครับประเด็นอันนี้ก็ คิดว่าในส่วนนี้ก็อยากจะนําเรียนท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าท่านเองท่านผู้ฟังจะต้องรับทราบในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าระบบการใช้งบประมาณวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าบ้านเมืองของเรานี่เกิดภาวะวิกฤตในเรื่องโควิดการใช้จ่ายเงินก็จะต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดผมได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเงินแต่ละบาทเนี่ยก็พยายามใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดแต่การที่จะไปดูแลทั้งหมดเนี่ย ก็คงไม่ทั่วถึงก็ฝากท่านผู้ฟังว่าถ้ามีแผนงานโครงการใดก็ตามเนี่ยที่ไปทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการก็ขอให้ช่วยบอกกันมานะครับอา,อาจจะผ่านช่องทางทางศูนย์รงธรรมก็ได้นะครับเพราะเรามีาศูนย์ลงธรรมระดับอําเภอเรามีศูนย์รงธรรมระดับจังหวัดนะครับท่านใช้ช่องทางไหนก็ได้นะครับที่เราจะได้บอกกล่าวกันว่าเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นปัญหาเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นปัญหา นะครับผมยกตัวอย่างนะครับหลายเรื่องของเราที่เกิดปัญหาแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่ว่าก็ต้องบรรจุเข้าแผนนะครับเพื่อที่จะไปขอตั้งงบประมาณน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่พี่น้องประชาชนรายงานมาที่เกาะลิบงเนี่ยที่หมู่ที่ห้าบ้านริมทะเลก็ถูกน้ํากัดเซาะพังไปหลายหลังนะครับตรงนี้จะต้องมาวางแผนร่วมกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคย ของบประมาณไว้เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเราขอไว้ประมาณ4ล้านกว่าบาทแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถทําได้เพราะมีผู้คัดค้านนะครับเพราะบางท่านนักวิชาการบางท่านบอกว่าถ้าทําเป็นตลิงที่แข็งนะครับตัวนี้เราเราอาจจะกระทบต่อ,อ,อ,อชายฝั่งด้านอื่นอีกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องมานั่งคุยกันให้ตกผลึกแล้ววางแผนร่วมกันว่าจะใช้วิธีไหนนะครับ พราะเงินตรงนั้นเราก็ไม่สามารถเอามาแก้ปัญหาได้ก็เลยกลายเป็นผลกระทบทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของพี่น้องประชาชนเขาก็เดือดร้อนนะครับแต่ว่าเราเองเราก็ยังไม่ได้เข้าไปแก้ไขนะครับถ้าเรือบ้นพาว่าเช่นเดียวกันนะครับเราทุบทิ้งมาตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับผมเองสองปีที่ผ่านมาก็พยายามแก้ก็ติดขัดในหลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องทางคดีนะครับก็มีการฟอ้องร้องก็มีส่วนอย่างเช่นถนนที่แหลมโตชัยนี่ก็ คดีก็เพิ่งสิ้นสุดนะครับผมก็พยายามเร่งรัดทางคดีทางท่านเจ้าพนักงานท่านนายการนะครับท่านอายการจังหวัดท่านก็เมตานะครับติดตามคดีให้เราซึ่งขณะนี้คดีก็สิ้นสุดแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการเสนอ,อขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมอุทยานนะครับนี่ก็นําเรียนส่วนในเรื่องอถ่าเรืบ้านพราวาเช่นเดียวกันก็อยู่ในขั้นตอนการกําหนดจุดพิกัดที่จะต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่ามีหลายหน่วยที่ก็ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมอุทยานนะครับป่าชัยเลน เจ้าท่านะครับซึ่งการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยการที่จะเอาแผนงานโครงการลงเนี่ยก็จะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็ผมก็พยายามเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้คดีต่างๆอะไรก็สิ้นสุดลงไปแล้วเราก็พยายามที่จะดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับก็ดำเียนท่ารู้ฟังว่าจะต้องมีการวางแผนร่วมกันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องสะท้อนเพราะปัญหาของเรามันหลายเรื่องและปัญหาของเราเนี่ย เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องข้อกฎหมายนะครับซึ่งเราจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าภายในเดือน2เดือนจะเสร็จหรือปี2ปีจะเสร็จมันก็ไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เรื่องนี้ก็คาราคาซังมาตั้งแต่ปี2558นอะครับอันนี้ก็ขออนุญาตได้นําเรียนท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานที่อยากจะรายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบ หลายเรื่องนะครับก็เริ่มประเดิมกันที่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสไปพบกับกพี่น้องเกษตรกรที่านาข้าวเสียนะครับเขาจัดงานาวันลังศาตร้อยปีของดีานาข้าวเสียนะครับไปจัดกันที่ลานร้านกาแฟมานินเนี่ยที่นาข้าวเสียนะครับ ซึ่งทางนี้ทางทีมงานของกเกษตรจังหวัดนะครับเขาก็เป็นแม่งานร่วมกับทางพื้นที่นะครับก็ได้ไปเ,เป็นประธานในพิธีเปิดแต่จริงๆเนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าผมเองนั้นอยากจะนํารายงานกับท่านรู้ฟังเพราะว่าลังสาสเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันร้อยปีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้ใช้ชื่องานว่าลังสาสร้อยปีนะครับแล้วก็เป็นของดีนาเข้เสียนะครับ ก็พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาพาผมไปที่สวนนะครับพี่สุวิทย์โพธ์สาลีเนี่ยท่านเขากุลีกุจอมากเลยพาผมไปดูที่สวนในแต่ละสวนแต่ละแปลงโอเคลวผมไปไม่ได้ทุกแปลงนะครับไปได้สักแปลงหรือสองแปลงนะครับเพราะเวลาเรามีจํากัดก็ก็เป็นที่ก็เชื่อนะครับว่าจริงเพราะว่าไอ้ต้นต้นลังสาดเนี่ยพอมันอายุนะครับ เกือบร้อยปีหรือร้อยปีเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวตัวฐานลากมันอะเรียกว่าพรน,นะฮะออกใหญ่มากเลยนะครับพี่สวิทบอกว่าจริงๆแล้วบนเทือกเขาบรรทัดมันมีอีกนะครับบริเวณเทือกเขาบรรทัดเที่ช่องก็มีต้นลงังสาราขนาดใหญ่อายุมากกว่าร้อยปีนะอันนี้ก็ก,ก,ก,ก็เลยเลยบอกว่าโอ้อันนี้ท่านจัดงานนี้ถูกแล้วนะครับเพราะว่าลังสาร้อยปีจริงๆ,ๆนะครับต้นมันร้อยปีนะครับ ในส่วนของการจัดงานที่นาข้าเสียเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งผมก็คิดว่านี่คืออัตลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะสินค้าทางการเกษตรอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะลังศาสเนี่ยมันก็มีแต่ละที่นะย,ยังยกตัวอย่างลังสารอุตรดิต์ผมเองนั้นก็เคยไปที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับเขาก็จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ของเราเนี่ยก็ก็เป็นลังศาส เทือเขาบรรทัดนะฮะซึ่งตรงมันก็มีรูปแบบรูปผลไม้เนี่ยตัวมันอะไรลูกมันเรียวๆกลมไม่กลมแต่มันเรียวแล้วพอมันแก่จัดมันก็มีรสชาติดีนะครับนี่นี่คือสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์เป็นสินค้าน่เชิงอัตลักษณ์นะครับซึ่งผมเองก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าในอนาคตต่ตอไปเนี่ยนะครับเราพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่เป็นเรียกว่า,เ,าเป็นสินค้า GI นะครับก็คือสินค้า ที่ยึดโยงกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่นะครับซึ่งตัวนี้พี่น้องประชาชนสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับเพราะว่าสินค้า G.I. เนี่ยทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเ,ยเขาสแสวงหานะครับไว้ใช้หรือไว,ไว้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีของที่ดีเยอะมากในเที่ยวข่าวพรนทัดเมื่อขราวที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องของพริกไทยเปรเียญหรือพริกไทยนายงเนี่ยที่นาข้าเสียนี่ก็มีพริกไทยด้วยนะครับ ในเรื่องของพริกไทยนี้เราให้ทางพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาไปดําเนินการแลร้วแต่อยากให้ใช้ชื่อร่วมกันกันเพราะว่าพริกไทยตรังส่วนจะอยู่ที่ปะเหลียนหรืออยู่ที่นายองอยู่ที่กระช่องก็ว่ากันไปนะครับก็ในส่วนของย้อนมาในส่วนของลังศาสของเราเนี่ยผมว่าเป็นรสชาติที่ไม่แพ้พื้นที่ใดนะเพราะมันเป็นอัตลักษณ์นะครับลูกเนี่ยตา,ตามตามภาพเนี่ยลูกก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย นอกจากเป็นผลไม้เชิงอัตลักษณ์ของพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าในส่วนของการสนับสนุนในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับอย่างนาเข้าเสียเนี่ยผมไปหลายครั้งนะครับไปคุยกับทางท่านนายกท่านกำนันนะครับแล้วก็ทางทีมภาคประชาสังคมเนี่ยหรือปราชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่สุวิทนะครับหรืออีกหลายๆคนนะที่ที่ได้ไปพูดคุยกันนะครับ ถ้าเราทําพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเกษตรเนี่ยโหสุดยอดเลยครับเพราะว่าในตำบลนา,นาเ้อเสียหรือในอําเภอนายงเราที่เชื่อมโยงกัตบตำบลอื่นเนี่ยมันสามารถจัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้นะครับเมือ่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปดํานาแล้วก็เกี่ยวข้าวที่นาค้าเสียนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนับสนุนนะครับเพราะว่าที่นานเ้อเสียเนี่ยเขามีข้าวที่เป็นอัตลักษณ์ประจําถิ่นนะครับ ผมยกตัวอย่างข้าวเบายอดม่วงเนี่ยนะครับซึ่งข้าวเบายอดม่วงเนี่ยเป็นข้าวที่มันมีเม็ดไม,ไ,มไม่ใหญ่มากนะครับเม็ดเล็กๆแต่มันปนกันระหว่างสีขาวสีม่วงนะครับเรียกว่าเบายอดม่วงแต่ว่าที่มันเป็นอัตลักษณ์ก็คือถ้าเราไปดูย้อนในประวัติศาสตร์เนี่ยพยาลัษณะนุบดิษนํามาปลูกที่บ้านนาทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้ง4 6บบ้านนาเนี่ยเขาไว้กินกับหมูย่างนะเพราะว่ามัน ข้าวเบายอดม่วงเนี่ยมันเป็นข้าวที่เหนีวนยวๆนะฮะแต่มันก็ไม่เหมือนข้าวเหนียวมันเป็นเหมือนข้าวญี่ปุ่นเ,นเวลากินกัซูชินะครับของเราเนี่ยมากินกับหมูย่างนะอันนี้อันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ผมคิดว่านี่คือ,เ,อเขาเรียกว่ามันสมองของพญารัษดานะที่คิดในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านท่านวางแผนได้ดีมากผมคิดว่าเราต้องสืบสารตรงนี้ต่อนะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยที่นาเขาเสียเขาก็ทําได้นะครับเพราะนั้น ทางมทลเนี่ยทางราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตังของเราเนี่ยอาจารย์เขาก็อาจารย์ประเสิร์เขาก็ไปแยกสีขาวกับสีม่วงนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเราแยกกันเนี่ยรสชาติมันต่างกันไหมมันก็ไม่ต่างมันก็ยังเหนียวนุ่มเหมือนกันบางคนอาจจะไม่ชอบสีม่วงก็มาทานสีขาวบางคนอยากจะได้สีม่วงก็มาทานสีม่วงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในเชิงการท่องเที่ยวเชิงเกเษตรได้แล้วก็ยังมีลังศาสตร์ แต่จุดที่มันเป็นจุดสําคัญนะผมยึดโยงให้ท่านฟังได้รับทราบคือว่าในอดีตที่ผ่านมาเราใช้ลําน้าเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของชุมชนนะครับสายน้ำระหว่างกระช่องนะครับกับละมอนะครับไม่สายน้ําช่องกับละมมเนี่ยมันมาบรรจบกันเป็นคลองนางน้อยคลองนางน้อยเนี่ยมันก็ไหลลัดเลาะมาเรื่อยตั้งแต่นาเข้าเสียมาด้วยนะครับ นะครับผ่านมานายงใต้มาออกกาเข้าในเมืองเราแล้วมาออกแม่น้ําต่ังของเราเพราะฉะนั้นอไอ้ไอนี้คือสเสน่ห์ของการตั้งถินฐานชุมชนไอสองสายน้ำเนี่ยคือสายน้ําละมอกกับสายน้ําช่องเนี่ยมาบรรจบกันเป็นคลองนางน้อยนะครับผ่านหลายตําบลน,นะครับก็นําไอสิ่งที่มันคือสิ่งที่ช้าล้างตะลําคลองเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารนะครับที่ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในริมฝั่งคลองนะครับนะครับก็ก็ทาให้ต้นหมกรากไม้ริมคลองเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับลงังษะก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมคลองเยอะนะครับลองดังน้อยนี่เยอะ,อะในงานนี้เขามีการจัดเสวนาด้วยนะครับเขาก็จัดเสวนากับปราชชาวบ้านนะฮะในมิติของอเกี่ยวกับเรื่องลงังสาด้วยนะครับว่าไอ้ลงังาดคลองดังน้อยเนี่ย คลองนางน้อยเนี่ยมันให้อะไรเยอะมากมายนะครับมันให้ลังษาท,ที่มีรสชาติดีนะครับเราจะต้องมาช่วยกันอนุรักษ์รักษาแล้วก็มาพัฒนาสายพันธุ์ของมันให้สามารถที่จะมีคุณภาพได้ไหมครับแล้นอกจากนี้เนี่ยคลองนางน้อยเนี่ยมันยังสร้างวิถีของคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองนางน้อยนี่ผมคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสพัฒนานะครับให้มันเป็นคลองนางน้อยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ปัจันนี้ต้องยอมรับว่าของนังน้อยเองก็ก็แคบลงนะอันนี้ผมอาจจะเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยหลายตัวด้วยกันนะครับเช่นในเรื่องของการมีต้นหมากรักไม้ริมคลองและลกลุงลังเราไม่ได้ตกแต่งเขานะครับก็ทําให้ลําคลองอาจจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราได้มีการพัฒนานะครับแล้วก็ให้มีน้ําไว้ใช้ตลอดปีตอนนี้น้ําไว้ใช้ตลอดปีจะทําอย่างไรผมคิดว่า,าถ้าเราใช้ศาสตร์พระราชาเข้ามาเนี่ยเช่นอาจจะเป็นฝายชะลอน้ํานะครับ ไม่ได้เป็นกั้นน้ำนะฝายชะลอน้ําเป็นทอดๆทอดๆมาคลอง,งน้อยเราก็จะมีน้ําหล่อไว้ทั้งปีแช่เย็นความชุ่มเย็นความชุ่มฉ่าของริมคลองก็จะมากขึ้นนะครับพอมีริมคลองมันชุ่มฉ่าเดี๋ยวเราจะทําพืชผลทางการเกษตรหรือจะทําอะไรต่างๆริมคลองเนี่ยมันก็มันก็ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพราะนั้นผม,ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมา,าทํา การพัฒนาคลองนังน้อยร่วมกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสายโลหิตที่สําคัญวันนี้แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราย้อนไปอดีตที่ผ่านมาคลองนังน้อยเนี่ยเราอาจจะคิดแต่เรื่องว่าเอ๊ะคลองนังน้อยเนี่ยเวลาน้ํามันมาเนี่ยมันเต็มเลยริมคลองแต่วันนี้ถ้าไม่ต้องกลัวครับคลองนังน้อยก็จะมีน้ําน้อยลงนะครับเพราะว่า,าจะมีการาตัดคลองอีกคลองหนึ่งก็คือคลองลําเลียงนะครับที่ทางาชธิบดีานเขาไปดาเนินการเนี่ยนะครับก็จะทําให้การผ่านน้ํา ที่มาเข้าตัวเมืองเนี่ยมันลดลงเราแก้ปัญหาเรื่องอน้ําท่วมเมืองอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ส่วนของการทําฝายชะลอน้ำเนี่ยทำให้น้ามันมันใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับและลําคลองเรามีน้ําชุ่มฉ่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรกริมคลองได้และรวมทั้งไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของเราที่เราใช้คลองน้งน้อยหล่อเลี้ยงครอ,อบครัวเรามานะครับเพราะนั้นก็ ก็มีการเสวนาอยู่ด้วยนะครับว่าในส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับที่อยู่ดิมคลองตกแต่งลืมคลองคลองไหนที่กอไผ่มันล้มไปในคลองเราก็ไปตกแต่งนะเอาขึ้นมาให้ลําน้ํามันไหลคล่องตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในเป็นการอนุรักษ์เรื่องน้ําด้วยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเสวนา ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเขาใช้คำว่าวิถีชีวิตคลองนางน้อยกับการพัฒนาลังสราร้อยปีสู่ความเป็นอัตลักษณ์เมืองตังนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาได้นะครับเ,เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเรียนนะครับในที่ของออนาเข้าเสียเนี่ยมันจะมีเรื่องกาแฟอีกนะเห็นไหมครับ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมันเยอะกาแฟมานินะเขาก็มีรสชาติดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมาช่วยกันริมคลองนังน,น้อยก็ยังมีกาแฟอีกนะครับผมเองก็ไปชิมรสชาติของกาแฟที่นายงที่นาข้อเสียเนี่ยก็รสชาติใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้ส่วนนี้ก็อยากจะนําเรียนว่าเราไปงานรังสรรค์้อยปีของดีคลองดังน,น้อยเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรที่เนี่ยด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่า ในส่วนนี้เนี่ยข้อมูลที่ได้รับในการไปเปิดงานเนี่ยก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปปรับแผนนะครับซึ่งเราจะมีการาประชุมพัฒนาปรับแผนในวันที่8กันยายนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องถูกบรรจุไว้อะไรก็ตามที่เป็นสินค้าน่เชิงอัตลักษณ์เนี่ยมันต้องช่วยกันรักษาและก็ต่อยอดให้ได้นะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องถูกบรรจุไว้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยการที่ลงไปนอนในพื้นที่นะครับเราก็ได้สินค้าได้ พืชผักที่เป็นอัตลักษณ์เราได้ดูของดีในแต่ละพื้นที่เนี่ยในเชิงอัตลักษณ์มากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเรื่องอลังศาสตร์ของอานายงหรือถือที่นาเข้เสียมาเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็จะยิ่งทำให้เรามีาสินค้าที่เป็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้น คงไม่ต้องไปขายต่างประเทศแค่ภายในประเทศก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเพิ่มสตอรี่เข้าไปเพิ่มเรื่องการเล่าเรื่องราวเข้าไปเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นไปฟังผู้เฒ่าผู้แก่ในนาเขาเสียเขาพูดนะบอกว่าเขาจะฝากลูกหลานให้ดูแลต้นไม้โด,โดยเฉพาะต้นลงัลงสาดนะบอกว่าต้องดูแลนะครับแล้วก็เมื่อออกแล้วเนี่ยผลลังสาที่มีรสชาติหวานหอมอะไรต่างๆเหล่านี้น อันดับแรกก่อนจะขายหรือก่อนจะกินเนี่ยเอาไปวัดก่อนไปถวายพระนะนี่นี่ก็คือเรื่องเล่าที่สําคัญเพราะว่าแสดงว่าลังศานี่ก็เป็นไม้มงคลในตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าการเก็บผลไม้ครั้งแรกเนี่ยให้นําไปไปถวายพระก่อนนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ตัวต้นลังศานี่ถ้าเราคิดในการตั้งชุมชนนะครับ ชุมชนใดที่มีรังส่าต้นใหญ่ๆเนี่ยนั่นหมายถึงความาล่มลื่นหรือความที่ยึดโยงกับพื้นที่มาเป็นเวลาช้านานนะครับการตั้งถิ่ฐานตัวนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีวิถีและวัฒนธรรมที่ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยผมว่าต้องบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดด้วยนะครับยังแลอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในปี2อ0 5นนะครับ กาแฟเขาช่องกาแฟกระช่องเนี่ยนะครับที่เทือกเขาบรรทัดเนี่ยก็ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดตรังเหมือนกันผมเองได้อ่านในของจนหมายเหตุในแผนพัฒนาจังหวัดในการส่งเสริมการปลูกกาแฟเมื่อปี205 5เนี่ยก็แสดงว่าอะไรดีๆมันมีมานานแล้วเพียงแต่ว,ว่าวันนี้เราจะต่อยอดจะสร้างมูลค่ามันได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ ก็ได้ให้ทางสํานักง,งานจังหวัดโดยทางกลุ่มยุทธศาสตร์เนี่ยเข้าไปเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้หมดนะเพื่อเราจะได้มาปรับแผนให้ตรงเพราะแผนพัฒลาจังหวัดเนี่ยคือแผนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อะไรที่เป็นอัตลักษณ์เราจะนํามาพัฒนาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็นําเรียนท่านผู้ฟังว่าไปงานรังสารร้อยปีของดีนาเขาเสียแล้วก็ก,ก,ก็ดีใจก็ได,ได้ได้ข้อมูลได้อะไรกลับมานะครับแล้วก็จะได้มาวางแผนร่วมกันนะครับ นาข้าวเสียนี่ก็มีสเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วชื่อว่านาข้าวเสียก็ไปบอกเจ้าเมืองเขาว่าข้าวมันเสียเพราะจะเลี่ยงภาษีนะก็เลยเป็นที่มาของตำบลน,นาข้าวเสียไปนะแล้วก็ที่สําคัญผมว่านาข้าวเสียก็ยึดโยงกับในพื้นที่ตำบลข้างเคียงได้ไม่ว่าจะเป็นนาหมื่นสีนาข้าวเสียนะครับโอ้ยอีกหลายที่นะที่ที่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้ในเชิงการท่องเที่ยวนะครับครับก็ตัวนี้ถ้าเราทําได้อย่างมีเส้นทางของมันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนอัตลักษณ์ของประชาชนนะครับแล้วก็จะได้ขายของได้นะครับขายข้าวได้ขายสินค้าของเขาได้นะครับก็ตัวนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีไรายได้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทีมงานของนาเขาเสียนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อมูลนะครับมามากมายนะครับแล้วก็ผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสไปหลายครั้งไปครั้งนี้ก็ได้ความรู้เรื่องลังศาสตร์มานะครับว่าลังศาสตรนั้น ออกว่าจะปลูกได้ผลไม้ประเภทนี้ก็ใช้เวลาหลายปีนะครับอย่างน้อยก็6-7ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้ความรู้มานะครับนอกจากนี้ผลไม้ดอื่นอีกมากมายนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่กาแฟเนี่ยมีผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะเขาจะชวนผมไปดูที่สวนเพราะว่าตอนนี้ปลูกไว้ประมาณ700กว่าต้นที่ตำบลช่องนะผมก็ยังไม่ได้ไปก็เดี๋ยว มอบให้ทีมงานเนี่ยประสานไปนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมไปดูกาแฟเพราะพี่เขาปลูกไว้เจ็ดร้อยต้นนะครับที่ที่ช่องนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะไปดูนะครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตได้นําเรียนท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับงานเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานอีกหลายงานนะครับที่ได้ดําเนินการในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อวันเดียวกันนี้ก็ก็มีการประชุม อ่หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะครับทั้งหมดแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องที่ได้มอบหมายให้ไปดูนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องอนโยบายของรัฐบาลนะครับโค้งร้องนาโมเดลนะครับที่ทางกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในภาวะภายใต้ หลังโควิดแพร่ระบาดนะครับเรื่องโคกหนองนาโมเดลก็ได้มีการพูดคุยและมอบหมายกำชับไปยังท่านเอนเภนนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งนะครับหรือไม่มีน้ําใช้นะครับคือมันจะว่าแล้งก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าการบริหารการจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้เน้นย้ํากับทางท่านเอนเอือหุนั้สวนราชการของกระทรวงมหาดไทยไปนะครับเ,เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับ ซึ่งก็มีหลายแปลงที่อยู่ในบทบาทแลาหน้านะที่ในการดูแลของท่านเอมเภอกับท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะที่นสลอนะครับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์พลเมืองใช้ร่วมกันนะครับก็ขอให้ไปดูแล้วก็ขอฝากท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะครับก็ช่วยกันดูแลรักษานะครับเพราะนี่เป็นที่ใช้ร่วมกันนะครับก,ก,ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาอยู่ในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์นะครับเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ นะครับใครอยู่ก่อนอยู่หลังใครมีสิทธิ์ก่อนหลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งของเราก็ยังเป็นปัญหาครางาขลังในหลายที่นะครับผมก็เน้นย้ํากับท่านเอนเภอไปนะครับอันนี้ก็นําเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าประชุมแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็มีประเด็นนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะกับประชาชนนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็ต้องทํางานในเชิงลุกด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าท่านเองเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยก็ไปที่อำเภอนะครับก็เป็นตัวแทนผมนะครับในการที่เราจะขี้คลายปัญหาร่วมกันบางเรื่องท่านอยากจะเสนอแนะนะครับก็อาจจะไปที่อำเภอเพราะตอนนี้เนี่ยท่านอำเภอท่านทำเขาเรียกว่าวันแผนระดับอำเภอเป็นการรวบรวมแผนพัฒนาในระดับอำเภอนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะถูกบรรจุผมเองเนี่ยผมอยากให้บรรจุเข้าแผนนะครับเพราะว่าเวลาเรามาพูดกันเราได้แต่พูดแต่เราไม่มีหลักฐานในทางปฏิบัติ เวลาจะของโงม,มาไปแก้เดี๋ยวเขาดูแผนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่บางทีมาพบผมอยากให้ทานู่นทํานี่เนี่ยก็บอกได้แต่บอกมาอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเสนอเขาเลยนะครับเสนอในอำเภอเสนอผมมาเลยผมจะได้เอาเข้าแผนให้ได้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนำเรื่องอาพายุนะพี่น้องชาวลิบงช่น้องกันตังบอกว่าในแผนพัฒนาจังหวัดไม่มีคําว่าพายุลเลยมีแต่สัตว์ทะเลหายาก เราก็ไปรับฟังประชาชนนะครับแล้วก็พาทำประชาคมเสร็จจะทําอะไรบ้างปรากฏว่าไทยกระทรวงช่าพปิกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรมทอชอเนี่ยเขาก็บรรจุแผนพายุแห่งชาติเป็นมติคณะรัฐมน,นตรีไปนะครับในส่วนของเราเองก็ก็ดึงแผนตรงนั้นมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาจ,จังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางในการทํางานที่มันเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตได้นําเรียนนะครับนอ,อ,อกจากนี้เมื่อวันอังคารที่แล้วก็มีการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดนะครับภาษาสั้นๆเรียกว่าประชุมกรออนะครับซึ่งในกรออเนี่ยจะเป็นเ,เวทีนะครับมีทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาวสากรรมสภา,าวสากรรมท่องเที่ยวหรือผู้ทรงอนุวุฒิภาคประชาสังคมนะครับ เขาก็เป็นกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งก็มเีเรื่องที่เสนอในที่ประชุมประจําปีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกรลออเนี่ยโดยหลักแล้วต้องประชุมทุกเดือนนะครับเ,เราประชุมครั้งก่อนนี้ก็คือเมื่อเดือนมกราคมนะครับพอเจอโควิดก็เลยไม่ได้ประชุมพอไม่ได้ประชุมเนี่ยบางทาีการปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยก็น้อยลงก็ผมเองนั้นเนื่องจากว่า ในวันที่8กันยาเนี่ยก็จะมีการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดในปี2 5 6 5ก็เลยนัดทางกรอว่าท่านมีเรื่องอะไรบ้างที่จะมีส่วนในการผลักดันในการพัฒนาเข้าแผนจังหวัดนะครับก็มีการประชุมในครั้งก่อนเนี่ยมันมีหลายเรื่องผมก็ได้ติดตามเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความกข้าวหน้าของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมหรือที่เรียกว่าโลจิสติกนะครับโดยเฉพาะ การพัฒนาท่าอากาศยานตรังนะครับว่ามีความก้าวหน้าแค่ไหนนะครับก็ก็ใช้วิธีนี้แหละครับที่จะต้องสอบถามไปยังหน่วยราชการแล้วก็รายงานให้กับภาคประชาสังคมเขาได้รับทราบแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะได้รายงานไปยังส่วนกลางเพราะว่าพระนทานายกรัฐรมนตรีเองเนี่ยเขาก็จะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะกระทรวงอาดไทยจะรวบรวมและเสนอนายกนะครับท่านนายกก็อ่านผลการประชุมแต่ละจังหวัดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีการผลักดันในทาง นโยบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกรอ,อเนี่ยผมให้ความสมํนนาคัญมากแล้วก็ประชุมด้วยตนเองทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะครับนโยบายของผมตั้งแต่ผมมาเป็นผู้ราการจังหวัดตรังเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเ,เอกชนคิดราชการสนับสนุนนะครับผมไม่ให้เอกชนไม่ให้ราชการทำนะครับเพราะราชการทำแล้วเจ๊งแต่เอกชนทำเนี่ยไม่เจ๊งหรอกเพราะเขาเ,เขาเขารู้ว่าขาดทุนกําไรเป็นยังไง นะครับแต่ว่าในส่วนราชการเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนเพราะเราถือกฎกติกาถือระเบียบอะไรระเบียบใดที่เอื้อต่อการพัฒนาเราก็ต้องทํานะครับอะไรที่มันติดขัดแล้วก็แก้ไขนะครับนี่นี่คือเวทีของอกรรโอลนะครับเรื่องของท่าอากาศยานที่เราตามคราวที่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความก้าวหน้าในการทํา EA ซึ่งขณะนี้ EA ก็จบแล้วในเรื่องรันเวย์นะครับเพราะว่าเราเราเพลิน รันเวย์ที่เราขยายเป็น2,995เมตรเนี่ยนะครับที่จะให้เครื่องขนาดใหญ่ลงได้เนี่ยก็ต้องทำ EAA e a ก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งขณะนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการเวียนคืนที่ดินนะครับที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างเคียงนะครับที่จะต้องใช้นี่ก็ทราบว่าทางกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการไปแล้วนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนความก้าวหน้านะครับเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับาการพัฒนาด้านอื่นๆนะครับเช่นในเรื่องของเครือข่ายคมนาคมในเรื่องของเส้นทางจราจรนะครับที่การผักดันโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางที่จะไปสตูลเนี่ยนะครับก็เน้นย้ําไปทางทางหลวงนะครับว่าขอให้เร่งรัดในเรื่องของสี่เลนนะครับที่จะไปสตูลเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล นะครับตั้งแต่บ้านานาลงไปจนถึงทุ่งทุ่งว่าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอของแขวงจังหวัดตรังนะครับเป็นแขวงของสตูลก็บอกว่าต้องเร่งรัดนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบรรจุเข้าแผนได้ทราบนะครับว่าในปีสองนอกนะครับก็มีการบรรจุเข้าแผนไว้แล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการผักดันงบประมาณนะครับอันนี้ก็ก็อยากให้เป็นสี่เลนนะครับเพราะว่าสนามบินเสร็จยังเป็น2เลนคอขวดอยู่ที่ริพังเนี่ยก็ ทำให้ไม่คล่องตัวในการเดินทางนะครับเพราะเราจะเชื่อมโยงกันสตรูเขามีมรดกธรณีโลกเราก็มีมรดกอ,า,อาเซียนลีบงเจ้าไหมนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแหล่งที่เพิ่มมูลค่าแต่ถ้าการคมานาคมไม่สะดวกเขาก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเร่งแต่ว่าในส่วนนี้ไม่ได้เป็นอำนาจของจังหวัดนะครับเป็นอำนาจของทางากรมทางหลวงนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราก็ตามในช่องทางของกรออนะครับ เพรเรื่องนี้เราก็จะต้องรายงานไปยังส่วนกลางด้วยนะครับว่าเราเรามีประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเขาอยากให้ผักดันให้เร็วนะครับเรื่องของอาการพัฒนาท่าเรือกันตังนะฮะซึ่งท่าเรือกันตังเนี่ยประเด็นที่เราเองเราอยากจะใช้ท่าเรือแห่งน,นี้ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเดิมเนี่ยมันมีเส้นทางรถไฟแต่วันนี้ก็อาจจะมีบ้านเรือนไปตั้งไว้บนทางรถไฟเดิมนะสายเดิมเนี่ย ก็ลองดูที่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราก็เสนอไปทางาการรถไฟว่าจะปรับอย่างไรจากสถานีรถไฟของกันตังให้ไปสู่ที่ท่าเรือให้เหมือนเดิมเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะว่าเวลาตู้คอนเทนเนอร์มันลงเนี่ยมันจะได้ข้องตัววันนี้เราต้องขนจากาสถานีรถไฟกันตังไปที่ท่าเรือจริงๆแล้วเราไม่ต้องขนเลยแค่ยกตู้คอนเทนเนอร์จากขบวนโบกี้รถไฟลงไปที่ท่าเรือได้เลยจะทําอย่างไรนี่ก็ ก็มีการเสนอขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะผลักดันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่าเรือเราก็มีหลายท่าเรือนะครับไม่เฉพาะที่กันตังแต่ว่าที่กันตังเนี่ยมันมันของเดิมเนี่ยมันมีทางรถไฟอยู่ส่วนท่าเรือของเอกชนไม่ว่าจะเป็นท่าเรือโชคชัยนะครับวันนี้ก็มีการส่งแร่ยิบซ้ำไปางต่างประเทศด้วยนะครับท่าเรือของ s c g ที่แหลมม่วงนะครับนี่ก็เป็นท่าเรือหนึ่งที่ขนสินค้าภาในประเทศนะครับ ถ้าเรือยูซอบนี่เป็นของเอกชนนะครับสินค้าที่จะไปพอดกลางที่ปีนังนะครับแล้วก็ถ้าเรือนาเกลือของท่านนายกอบจอนะครับนี้ก็เราก็มีหลายท่าเรือนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็กําลังดูเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าท่าเรือนี้ก็เป็นส่วนสําคัญแล้วก็ที่สําคัญท่าเรือในเชิงของการขนส่งสินค้าก็สี่ห้าท่าที่ผมนําเรียนไปแต่ท่าเรือที่ขนส่งคนที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบวันนี้เนี่ย ถ้าเรือ,อปากเมงเราก็ได้รับโง่ามาจากกรมเจ้าท่าซึ่งผมเองกับท่านผู้ตรวจกระทรวงคมนาคมได้ไปดูเนี่ยก็คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับก็จะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่อีกการหนึ่งที่ขนส่งคนนะครับแล้วก็ใช้ในการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็พัฒนาจากของเดิมนะให้มีอ,อาคารที่มั่นคงมากขึ้นมีที่รองรับผู้โดยสาร แล้วก็ต่อท่าเรือไปให้ยาวไปอีกประมาณ20เมตรนะครับเพื่อรับน้ําลึกได้นะครับอันนี้ก็เราก็มีท่าเรือหลายหลายที่นะแล้วก็นอกจากนี้ท่าเรือในแต่ละที่เนี่ยโดยเฉพาะท่าเรือที่พี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรในชีวิตประจํา,ยาวันเช่นที่คนตรงกูที่หาดยาวนะครับที่ตาเซอะไรต่างๆนี่ผมได้มอบใหทางสํานักงานการสํานักเจ้าท่านะครับของตรังเราเนี่ยลงไปดูที่ว่า จะเพิ่มเติมอะไรได้บ้างเช่นในเรื่องของทุ่นลอยน้ําแพรลอยน้ําที่รับผู้ป่วยอะไรต่างๆหรือผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าเวลาน้ําขึ้นเนี่ยมันจะก็ลอยขึ้นมาพอน้ําลงมันก็ลงนะครับแต่ถ้าถ้าเรือในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นท่าเรือที่แข็งนะครับก็ทําให้เวลาเราผู้สูงอายุจะขึ้นลงเนี่ยมันลําบากนะครับซึ่งผมเองนั้นเดินทางไปเกาะต่างๆก็ได้เห็นความลําบากของพี่น้องประชาชนในจุดนี้ก็บอกให้ทาง เจ้าท่าช่วยลงไปดูหน่อยว่าจะออกแบบได้อย่างไรจะใช้แบบท่าของท่านก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูที่ว่าตัวนี้จะใช้เงินจากช่องทางไหนได้บ้างซึ่งในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยเคยเคยทำเรื่องเหล่านี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าต้องดูงบประมาณก่อนว่ามันจะใช้ได้แค่แค่ไหนนะครับเพราะงบประมาณจังหวัดเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเกาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะมุกนะครับเราก็มีพี่น้องประชาชน เขาอาศัยอยู่นะครับก็ต้องเดินทางกันทุกวันนะครับมาขึ้นเรือนะครับที่ท่าเรือกาะมุกก็ต้องมีลักษณะพแพขึ้นลอยขึ้นลงให้ได้ที่เกาะริบงก็เช่นเดียวกันนะครับเกาะลิบงก็ยังเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของออบ้านพลาวนะครับท่าเรือบ้านพลาวซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมได้ให้เงินแก้ปัญหาไปแกแ้โดยทําท่าเรือชั่วคราวทางขึ้นชั่วคราวนะครับซึ่งทางทีมของพื้นที่เขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ชั่วคราวไปก่อน นะครับแล้วก็ในส่วนของท่าเรือบ้านพราวน,นี้ก็จะต้องเร่งในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็ก็นําเรียนให้ผู้ฟังนะครับว่าในเวทีกรออนั้นเนี่ยมันเป็นเวทีที่เราจะได้มาพูดมาคุยกันนะครับในส่วนของการในการประชุมเมื่อวันที่25้าที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราเองเราได้รับข้อเสนอนะครับจากภาคเอกชนนะครับให้ช่วยผลักดันนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของออเรื่องของการตั้งคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินเวียาเขตรังนะครับซึ่งทางภาคเอกชนได้เสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอันดามันเนี่ยเราน่าจะเป็นฮับทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าเราโรงพยาบาลเราก็มีคุณภาพแล้วเราโรงพยาบาลตรังเราก็เป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์นะครับศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ตรังนะครับ ที่เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องนี้ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยของเราส่วนใหญ่นะครับพอมีอาการหนักๆก็ต้องส่งไปที่มอหัดใหญ่เพราะฉะนั้นมอตรังมาเป็นสาขาดได้ไหมมาตั้งคณะแพทยศาสตร์นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จากผลการประชุมเนี่ยก็รับหลักการนะครับแต่ว่า ขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนึ่งผู้ป่วยที่เราส่งไปต่อไปที่โรง,งพยาบาลมอหัดใหญ่เนี่ยแต่ละปีมีกี่คนมีอะไรบ้างนะครับประการที่สองก็คือว่าในเรื่องการผลิตบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราสามารถมีขีความสามารถเราต้องดูตั้งแต่เรื่องการเตรียมคนในระดับยกตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็าามีขีดามความสามารถที่จะเรียนได้อย่างไร นะครับผมให้ไปดูเรื่องบุคลากรด้วยนะครับว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาจากที่ไหนได้บ้างนะครับอาจารย์จะมาจากที่ไหนมา,มาอย่างไรนะครับเด็กนักเรียนที่จะไปเรียนอะ่ะกลุ่มเป้าหมายเราเพียงพอไหมนะครับสามีขีค,ความสามารถในการเรียนไหมแล้วก็ไปดูเรื่องอาคารสถานที่อาคารสถานที่เนี่ยขณะนี้โอเคละที่มอ,อเนียมีอาคารเยอะพร้อมแต่โรงพยาบาลที่จะรองรับในการฝึกหัดต้องใช้เงินจํานวนมากเนี่ยและเข้า ผักดันไปยังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับในการวิเคราะห์ว่ามีความจําเป็นแล้วก็ได้อย่างไรมันก็ก็มีขั้นตอนมันนะครับก็ต้องทําข้อมูลเสนอไปนะครับเรื่องของออมาตรฐานและคุณภาพจะควบคุมได้อย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้มอบให้ทางผู้เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางสาธารณสุขทางมออทางโรงพยาบาลตรังมาคุยกันนะครับแล้วก็ทําข้อเสนอขึ้นมานะครับอันนี้ ในเบื้องต้นเนี่ยก็รับหลักการใอรรเอเห็นว่าเ,าเบื้องต้นในเชิงประจักเนี่ยเราเห็นความจําเป็นนะครับแล้วก็เป็นการสอนรับกับนิโยบายในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในเรื่องฮับด้านสุขภาพของอันดามันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นผลของการประชุมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการปรับปรุงระบบกําจัดขยะนะครับขยะของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยังมีขยะตกค้างอยู่นะครับยังที่ทุ่งแจ้งเนี่ยข้างๆสวทเนี่ยก็ กองขยะก็ยังเป็นกองโตอยู่นะครับก็ได้มอบหมายให้ทางเทศบาลนครตังนะครับไปศึกษาออกแบบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะทําเป็น PDF หรือถ้ามีปริมาณขยะมากจะทําเป็นชีวมวลอะไรก็ลองไปคิดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยขยะเราก็เพิ่มทุกวันนะครับการกําจัดก็น้อยลงแล้วก็ระบบคัสเตอร์เราก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่าอบทอแต่และแห่งก็ทําเองโดยเฉพาะเรื่องระบบฝังกลบเนี่ยก็คงจะต้องเลิกนะครับเพราะว่า ต้องใช้หลักวิชาการตามที่รัฐบาลได้กาหนดนะครับเพราะว่าการกําจัดโดยวิธีฝังกลบเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะบางที่ก็ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งผมเองนั้นก็ได้รับเรื่องร้องเรียนหลายที่นะครับที่เราเทแบบแล้วก็เทขยะลงไปกองกองกองแล้วก็มีพอลมมันมาก็ปลิวนะครับไปเข้าที่เอกชนนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องทําให้ถูกต้องนะครับ ตามหลักวิชาการนะครับก็ทางากรออเองก็สรุปแล้วว่าในส่วนของการบริหารการขยะเนี่ยแน่นอนเนี่ยามาตรการของรัฐบาลก็คือลดขยะที่ต้นทางก็คือการคัดแยกขยะนะครับขยะที่เราคัดแยกเนี่ยผมเองก็รณรงค์อยู่แล้วนะครับว่าธนาคารขยะต้องมีทุกชุมชนนะครับแล้วก็ขยะ4ประเภทนะครับเขียวเหลืองแดงเนี่ยก็ต้องคัดกันให้ชัดเจนที่ต้นทาง ถ้าเราทําได้ที่ต้นทางเนี่ยมันก็ลดปลายทางได้นะครับอันนี้ก็ก็ได้มอบไปทางท้องถิ่นนะครับลงไปดูในเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนในเรื่องของออการกําจัดที่ค้างคาอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่กองโตอยู่ที่ทุ่งแจ้งเนี่ยก็มอบให้ทางเทศบาลนะครับไปศึกษาออกแบบในการแก้ปัญหาแต่จะมาฝังกลบต่ออีกคงไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มแล้วนะครับแล้วก็มันอยู่ใกล้เมืองแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ทางภาคเอ,อกชนได้เสนอก็คือการสร้างท่าเรือท่าเทียบเรือขนานยนต์ข้ามแม่น้ำปะเหลียนเชื่อมระหว่างหาดสำรานกับกันตังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เดิมเนี่ยเราเคยผลักดันในเรื่องเส้นทางและก็สะพานแต่ว่าก็ได้รับการศึกษาเรื่อง E A ไม่ผ่านนะครับอันนี้คือพูด,ดง่ายๆว่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะตรงนั้นเป็นป่าชายเลน เยอะนะครับทางภาคเอกชนก็เห็นว่าไอการยนระยะตรงนี้70กว่ากิโลเนี่ยจากกันตังจะไปหาสำรานตรงนี้ถ้าเราได้ทำถ่าเรือขนานยนต์เนี่ยนะครับเอาเรือข้ามไปเนี่ยได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วก็ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยมันก็ลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาเชื่อมกันนะครับเพราะตรงนี้มันมีแม่น้ำปลาเหรียญคลองปลาเหรียญขั้นอยู่ค่อนข้างอีก กว้างพอสมควรนะครับก็เลยมอบให้ทางในที่ประชุมมอบให้ทางทอชอเนี่ยทรัพยากรใชยฝั่งที่7เนี่ยนะครับทอชเของเราท่านพออมมตรีเนี่ยนะครับไปดูที่ว่าพิกัดตรงไหนที่เหมาะสมและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลยนะครับส่วนฝั่งวังวนเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ไม่กังวลใจเพราะมีเส้นทางเดิมอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ก็ก,ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ ทางภาคเอกชนได้เสนอมานะครับอีกเรื่องหนึ่งอยากให้เรามีการรณรงค์เรื่องปลูกต้นสีตังเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนะครับก็ทางภาคเอกชนบอกว่าในไหนเราก็ต้นสีตังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของเราอยู่แล้วก็มีความงดงามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพญารัษณานุปดิดเนี่ยก็เป็นผู้นำต้นสีตังมาปลูกนะครับเป็นลำดับแรกๆนะครับผมเองนั้นก็เสนอไปว่า ถ้าเราใช้เส้นทางเสด็จนะครับโดยเฉพาะาตั้งแต่พระตำหนักผ่อนกายคือบริเวณอนุสาวรีพญาลัษดาเนียไปยังน้ำตกกระช่องเส้นทางทางหลวงนี้ก็จะงดงามนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเสด็จพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้เสด็จใช้เส้นทางนี้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรชัชกาลที่6ในสมัยเป็น,นมกุฎราชกุมารน,นี่แหละครับ แล้วก็ในรัชกาลที่7นะครับที่พง์ท่านเสด็จลงรถไฟที่พัทลุงแล้วมาเล่นน้ำตกกระช่องแล้วก็ผ่านมายังพัฒลหนักผ่นกายที่อนุสารีพยพญาลัษดานี่นะครับก็เป็นเส้นทางเสด็จเก่าทั้งหมดนะครับถ้าเราได้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโดยใช้ต้นสีตังนะครับผมก็บอกว่าต้นสีตังสองประเภทนะคือต้นสีตังที่เป็นใบเล็กๆดอกเล็กๆนะครับซึ่งอันนี้พญาลัษดาใช้ พันนี้นะครับส่วนอีกไอ้ดอกใหญ่ๆเนี่ยมาจากแอฟริกานะครับเป็นพันุ์จากแอฟริกาแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยว่าจังหวัดตังเราเป็นจังหวัดที่มีต้นสีตังงดงามและเป็นต้นดอกไม้ไประจำจังหวัดด้วยเนี่ยก็ผพว่านี่น่าจะเป็นเส้นทางที่ที่งดงามนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ปลูกได้หมดนะครับเราขยายนะครับซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็โชคดีที่พระนท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านให้ความสําคัญ กับเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นสีดังอะไรต่างๆท่านก็ที่ชวนผมเนี่ยท่านก็ไปปลูกบุคคลสําคัญของจังหวัดก็ไปปลูกกันเยอะนะครับแล้วต้นสีดังก็เป็นต้นที่จเจริญเติบโตง่ายนะครับแล้วก็เวลาดอกมันร่วงมาสีม่วงเขียสีม่วงตามทางเนี่ยสวยงามนะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญซึ่งเรื่องนี้ผมได้บอกว่าให้ทางทศจกําหนดวันเลยเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องใช้งบประมาณสามารถทําได้เลยนะครับก็ คงจะได้นัดกันปลูกต้นสีตังโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูฝนแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากสีตังผมก็เลยเสริมไ้ว่าถ้าเป็นต้นไม้หลักๆซึ่งขาวที่แล้วเนี่ยก็เราทางทางหลวงตรังของเราก็ได้ปลูกต้นยงชวนนะครับที่เขาพะผ้านะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็พยายามเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญนําเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าจังหวัดตรังของเราเนี่ยมีปริมาณต้นไม้เพิ่มเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย หนึ่งหมื่นกว่าไร่นะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดต้นๆของภาคใต้นะครับที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ <Okay. S 1> ครับก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องขยะทะเลนะครับ <Okay. S 1> ผมไปเกาะลิเป้นี่เจอขยะทะเลเป็นกิโลเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็คงจะต้องมีการบริหารการจัดการนะครับเพราะว่ากระทบต่อพื้นที่ทางทะเลและโดยเฉพาะเรื่องไมโครพลาสติกนานโนพลาสติกในทะเลสัตว์น้ําทะเลทั้งหลายเนี่ยนะครับสัตว์ทะเลทั้งหลายก็กไปกินเนี่ยก็เป็นอันตรายนะครับ ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางกรออได้เสนอมาประมาณ5-6เรื่องนะครับก็เวลาใกล้หมดแล้วนะครับก็มีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รายง,งานกับท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้เสร็จจากจัดรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานแล้วก็จะไปเ,เป็นไป,ไปไปเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเศรษฐกิปจประจําถิ่นนะครับโดยเฉพาะสร้างเศรษฐกิจยังย่งยืนด้วยสิ่งบ่งชี้นะครับทางภูมิศาสตร์นะครับของ พณนชย์จังหวัดเขาจะจัดที่ธรรมรินทนามีคนมาร่วมอบรมเนี่ยเป็นพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่จะทําสินค้า GI เนี่ยนะครับประมาณ120คนที่ธรรมรินทนาเสร็จจากนี้ไปนะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตนะครับครับก็คงหมดเวลาแล้วนะครับก็นําเรียนย้ําอีกครั้งนะครับว่า มีปัญหาเดือดเลือนร้อนใจนะครับศูนย์ํารงธรรมอำเภอศูนย์ํารงธรรมจังหวัดเป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะใช้พึ่งพาได้นะครับและผมเองก็จะดูรายละเอียดทุกเรื่องนะครับแล้วก็จะพยายามเร่งแก้ปัญหาให้มากที่สุดนะครับอะไรที่ทําได้ในระดับจังหวัดทําทันทีอะไรที่จะผลักดันในระดับนโยบายก็บอกมานะครับเราจะได้ผลักดันไปสําหรับวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ ติดตามเรื่องเด่นประเด็นดังกับ6วาระเร่งด่วนจังหวัดต,ตรังทั้งเศรษฐ,ฐกิจสังคมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวและบริการพร้อมทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องทำทันทีกับรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานทางสวทตรัง f 91. m 91.25เมกะเฮิร์ตตั้งใจจริงใจโปร่งใสมีความสุข จะละจา